ครับเราก็เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็เราเป็นคนที่ทำประเมินค่าทรัพย์สินนะทำสำรวจวิจัยด้านสังหาทรัพย์ขายข้อมูลครับนะฮะแต่ไม่เป็นในหน้านะครับเพราะถ้าเป็นในหน้าด้วยแล้วก็พัฒนาที่ดินเองด้วยก็จะไม่เป็นกลางนะครับแต่บางคนใหญ่ๆก็ทำทั้งในหน้าด้วยพัฒนาที่ดินเองด้วยจะได้ดูเป็น total package อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่แนวคิดนะครับแต่ว่าสำหรับเราที่นี่เราถือว่าจะได้เป็นกลางนะครับจะได้ไม่มีที่ขอรหาก็เลยทำแค่สองอย่างนี้เราเลยมีอาชีพขายข้อมูลนะครับบางคนบอกขอฟรีได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราขายอยู่นะครับนะในมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ฟรีนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับที่เพื่อการวางแผนนะครับก็เลยเป็นข้อมูลที่เราตั้งใจที่จะ contribute ต่อสังคมขึ้นกำไรบ้างนะแต่จริงๆก็อาจจะขึ้นยังไม่ได้กำไรเท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ไปสำรวจวิจัยหลายอย่างนะก็หรือว่าเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยครับที่หยุดรถทั่วประเทศนะครับประเมินหมดนะครับหรือว่าวิจัยมาทั้งหลายนะครับนะมีเยอะนะครับตลาดไทยอะไรเงี้ยเป็นต้นจริงๆแล้วเราทำหลายที่นะครับที่เราสำรวจอยู่ประจำเนี่ยมีมะนิลานะครับมีที่จาการ์ตาเป็นบ้านจัดสรรนะครับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยไปสำรวจพนมเปญแต่ช่วงนี้ยังไม่ว่างไปนะครับนะก็กำลังมีเรื่องอะไรอยู่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปนะครับนะครับปกติก็ไปเมืองแบบนี้นะครับมีไปเซอร์เวย์นะมะนิลาที่แต่ละที่ที่เราไปเซอร์เวย์นี่เราไปเซอร์เวย์ได้มากกว่าที่อื่นก็เซอร์เวย์นะครับนะทางศูนย์ข้อมูลของประเทศอื่นๆยังเซอร์เวย์ได้น้อยกว่าเรานะครับนี่เราก็ไปทำไปเซอร์เวย์ไปนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นเราไปที่อื่นๆบ้างนะครับเช่นว่าไปประเมินที่ลอมบอกขอโทษทีมีลอมบอก2อันลืมดูนะครับลอมบอกก็คือใกล้ๆบาหลีนะไปประเมินเพื่อที่จะหรือว่าควรจะไปพัฒนาเป็นเกาะพี่เกาะน้องกับบาหลีเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนะหรือว่าที่ดาวาวอยู่ที่มะนิลาอยู่ที่ฟิลิปปินส์หรือมะนิลาก็ตามเนี่ยครับก็ไปนะครับหรือว่ามาคาซ่าลอมบอกที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือมาคาซ่านะครับอันนี้คือมาคาซ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เราก็ไปหรือว่าสุลาบายาอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครจ้างไปเช็คโฉนดที่พม่ายังไปเลยครับขอให้จ้างแล้วกันนะครับไปดูว่าโฉนดที่ดินเป็นยังไงบ้างหรือว่าไปทำบ่อนที่เวียงจันทน์เนี่ยครับแล้วก็อันนี้เนี่ยทุกบาทตามปั๊มด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำตีราคาที่ดินที่จะทำบ่อนนะโอ้ตารางไร่เป็นล้านเลยครับนะถ้าเทียบกับหนองคายซึ่งปลูกข้าวอย่างเดียวนี่คงจะเป็นหมื่นอย่างเดียวนะเป็นต้นนะครับหรือว่าสวรรค์เขตก็ขอให้ไปนะครับไปได้นั้นนะหรือที่ไฮฟองมีใครจ้างไปทำประเมินโรงแรมนะโรงงานอุตสาหกรรมนะพนมเปญหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับในยาฟิลิปปินส์ในกัมพูชาแล้วก็เดินทางไปอันนี้ก็เป็นที่ทางเราไปเดินทางที่ลองบอกเนี่ยครับที่บอกไปประเมินกล่องทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าอย่างที่เราจัดสัมมนาอย่างนี้เนี่ยครับเราจัดที่กรุงจาการ์ตาด้วยนะครับนะมีมาตั้งเกือบ200คนเหมือนกันนะครับพอแบบครั้งนี้เนี่ยครับนะมีเป็นระยะนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็ไปนะครับหรือว่าที่เวียดนามก็เดินทางไปจัดอย่างนี้อันนี้ที่เราไปที่มะนิลาเนี่ยเราก็ส่งทีมไปเซอร์เวย์เงี้ยนะครับนะอันนี้เป็นท่านทูตพาณิชย์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีสาวฟิลิปปินส์สวยๆด้วยครับอาจจะสู้สาวไทยไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นล่ามให้เรานะก็มีล่ามไปด้วยนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าที่เขมรนี่เราไปเซอร์เวย์นี่มีแม่บ้านเราไปเองด้วยนะไปได้ด้วยนะครับนะเพราะแม่บ้านเราพูดเขมรได้ไม่ใช่แค่พูดสวยนะครับพูดคำเมนได้ด้วยนะอันนี้ก็ถ้าเกิดลบกันขึ้นมาไม่รู้เขาจะอยู่ฝ่ายไหนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเซอร์เวย์นะครับอันนี้เป็นที่กลุ่มที่ไปที่มะนิลานะครับตอนที่ไปจาการ์ตารอบออกหน้านู้นนี่ตอนไปได้แต่ตอนกลับขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วอยู่บนเครื่องบินปรากฏว่าบินกลับเพราะว่าสนามบินปิดอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับอันนี้ก็มีเป็นระยะนะครับที่ฮานอยนะครับที่ฮานอยที่ปกติเราไปนี่ก็ไปสำรวจวิจัยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำรวจอย่างทั่วๆไปก็คือที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับอันนี้ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังนะครับอันนี้ที่ฟิลิปปินส์ที่เราไปสำรวจเนี่ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปพรีเซนต์ให้ท่านรองประธานาธิบดีฟังด้วยนะครับอันนี้ที่พม่านะครับนะฮะที่เขมรนะครับเขมรไปสอนอยู่2วันตอนเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็ขออนุญาตเรียนไว้นะครับวันนี้ก็เป็นเครดิตที่เราพยายามที่จะทำนะฮะเอเจนซี่ฟอเรสต์เซอร์เวย์เราก็ทำโครงการที่ข้อมูลที่แบบว่าสำรวจในพื้นที่ภาคสนามนะครับนะแล้วก็ได้ PSO ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าเอิ้นมาทีนี้ขออนุญาตแนะนำสุดท้ายแล้วคือเรื่องของโครงการชื่อ Real Estate Index เป็นยังไงบ้างนะโครงการที่เราก็สำรวจบ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยครับพาณิชยกรรมเราก็ทำนะครับศูนย์การค้าสำนักงานอุตสาหกรรมนะหรือว่าสังหาริมทรัพย์เพื่อพักผ่อนแล้วก็เซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมทั้งส่วนต่อเนื่องเช่นฉะเชิงเทรานะครับนะหรือว่าอยุธยาบางส่วนโรจนะอย่างเป็นต้นนะครับนะแล้วก็เซอร์เวย์ทั้งหมดครอบคลุมประมาณ9จังหวัดจริงๆเมื่อก่อนเราสำรวจทั่วประเทศครับแม่สายแม่สอดไปหมดเลยครับ
นะแต่ว่าพอดีลูกค้าไม่มีเยอะขนาดนั้นนะครับนะก็เลยหยุดไปนะจริงๆเรามีฐานข้อมูลเก็บไว้เยอะนะครับเดี๋ยวช่วงเด็กนะครับจะมีโบชัวร์ให้ดูนะโบชัวร์ที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลเนี่ยนะครับมีได้ปี37นะสแกนเก็บไว้ในโกดังก็มีนะครับแล้วก็สแกนเก็บไว้นะเยอะเลยครับนะมหาศาลนะที่ก็เก็บไว้เพื่อว่าเผื่อวันหน้าเนี่ยครับโบชัวร์เหล่านั้นบางเล่มเนี่ยตอนซื้อตอนไปดูเนี่ยเล่มนึงค่าพิมพ์หลายร้อยนะครับนะเก็บไว้อีกสักร้อยปีข้างหน้านี่คงจะเป็นหลายหมื่นคงจะเป็นแอนติคประมาณนั้นนะครับปกติเราจะดูข้อมูลนะครับกลับไปนิดนึงนะครับข้อมูลเนี่ยส่วนถ้าเกิดเราจะรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ดูข้อมูลจากธนาคารเคราะห์เช่นเรื่องการจดทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งธนาคารท่านก็รวบรวมมาจากที่หน่วยราชการท้องถิ่นต่างๆเช่นกทมหรือว่าเทศบาลทั้งหลายเนี่ยครับบ้านที่ขอญาตจัดสรรนั้นเนี่ยแล้วก็มีบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับส่วนมากจะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออาจจะขายมาเมื่อปีที่แล้วหรือครึ่งปีมาแล้วหรือสองปีมาแล้วนะอาจจะไม่ได้สะท้อนภาวะตลาดในวันนี้แต่ก็ยังดีนะครับเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งแต่ถ้าต้องการข้อมูลจริงๆวันนี้เนี่ยต้องไปดูว่าการเปิดตัวเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า house registration นี่เป็นการที่บ้านสร้างเสร็จแต่ไม่ได้สะท้อนภาวะตลาดวันนี้ว่าภาวะทางจริงเป็นยังไงนะครับแต่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายมายังไงเป็นต้นแต่มันก็ไม่เวลาเดียวกันนะครับหรือว่าข้อมูลจัดสรรที่เราก็ทราบอยู่นะครับการขออนุญาตจัดสรรนั้นต้องขอทางโครงการสมมติถ้าโครงการนึงเรามี500หน่วยเรานับ500หน่วยนี่เพี้ยนเลยนะครับเปิดขายแค่100หน่วยเนี่ยแล้วเราจะเปิดขออนุญาตจัดสรร500หน่วยก็ตามเนี่ยครับแต่ถ้าเปิดขาย100หน่วยเรานับแค่100หน่วยนะครับการเปิดตัวนะฮะแสดงว่าเราก็พยายามนับให้ precise ที่สุดเนี่ยครับว่าวันนี้เปิดตัว100หน่วย